คนฉลาดเรียนจากผิดที่ผิดพลาดของตนนะเพราะประมาทขาดกุศลในอดีตมาก่อนแล้วสอนตนว่าอย่าวนกลับไปทำซ้ำอีกเลยแต่ว่าคนฉลาดครันกว่านั้นหนอไม่ต้องรอข้อผิดจริงอยู่นิ่งเฉยเอาความผิดของคนอื่นขึ้นมาเกยแล้วเฉลยเอ่ยสอนตนจึงพ้นภัยหนึ่งผู้ฟังย่อมได้ยินสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหนสองเคยฟังแต่ยังเขลาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เลือนลางสามบรรเทาความสงสัยได้ทั้งผองสี่ทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมางห้าจิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในท่ามกลางย่อมผ่องใสแจ่มกระจ่างทุกอย่างเลยวิทยุวปท.สองเชียงใหม่นิมนต์ให้พระได้มาเทศแผ่เผยธรรมะในไตรปิฎกยกมาเกยเพื่อเฉลยความจริงแท้แก่มวลชนร่วมกับวัดพระธาตุดอยสุเทพตามสเตปธรรมทานการกุศลของพระธรรมกถึกในมณฑลเชียงใหม่หนเหนือภาคเหนือประเทศไทยขอเชิญท่านทั้งหลายได้สดับตั้งใจจำธรรมทรัพย์อย่าหลับไหลเลือกเอาสิ่งมิ่งมงคลที่โดนใจนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ประสบความสุขความเจริญได้ลาภยศสรรเสริญสิ่งสร้างสรรมีทรัพย์สินเงินทองกองอนันต์มีผิวพรรณผุดผ่องเป็นยองใหญ่ขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพและพระราชวิเทศปัญญาคุณประธานพระธรรมทูตสายประเทศอังกฤษไอร์แลนด์สกอตแลนด์และเวลวัดพุทธประทีปกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมท่านผู้ชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพระบบ FM โอ้ขออภัยของสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่โดยมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 7 นาฬิกา 30 นาทีเป็นต้นไปจนถึง 8 นาฬิกาโดยประมาณและวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมคือยังพักผ่อนหย่อนใจตามอัธยาศัยตามสไตล์ของผู้พูดนี่เบิ่นเรียกว่าบั้นปลายของชีวิตหลังจากทำการทำงานอะไรเรียบร้อยแล้วก็พักผ่อนพักผ่อนทำหาความสุขหาประโยชน์ใส่ตนเอง
80% 80% ประโยชน์คนอื่นมีบ้างเล็กๆน้อยๆประมาณ 15% ถึง 20% ไม่เกิน 20% ในช่วงทำงานก่อนเกษียณอายุ60ปีนะทำงานเต็มที่ 80% เพื่องานเพื่อผู้อื่นตัวเองนี่ไม่ได้อะไร15นาที15% 20% อย่างมากที่จะได้หาความสุขให้กับตัวเองเช่นทำกรรมฐานทำสมาธิภาวนาเพราะในช่วงทำงานโอ้งานมันหนักมากทั้งกลางวันทั้งกลางคืนทั้งงานในมหาวิทยาลัยงานของคณะสงฆ์อำเภอเมืองเชียงใหม่แล้วก็งานโดยเฉพาะก็งานในวัดงานเจ้าอาวาสสมกับคำว่าสมภารสมภารเลยว่ารับภาระหนักมากไม่มีเวลาเวลากลางวันกลางคืนพอครบอายุเกษียณอายุ60ปีมานี่ก็หยุดงานก็ทำเพื่อตัวเองทีนี้เหมือนพระพุทธเจ้าโอ้ทำเพื่อคนทำเพื่อตัวเองเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ทำเพื่อตัวเองมา20อสงไขยแสนกับทำงบเพื่อคนอื่น 80% ของตัวเองมีนิดเดียวในช่วงบำเพ็ญบารมีในช่วงเป็นพระโพธิสัตว์ของตัวเองมีนิดเดียวเดี๋ยวก่อนของคนอื่นของคนอื่นนิดเดียวอันนี้ตรงกันข้ามของเรานะทำของตัวเองมาก 80% นะพระพุทธเจ้านี่นะโดยเฉพาะตอนอายุมากนี่นะ40ปี50ปี60ปีขึ้นมานี่ก็ออกบวชเป็นประจำเลยพระโพธิสัตว์พอมาตรัสหลังจากตรัสรู้เมื่อ 2,600 ปีผ่านมาเนี่ย ก็บำเพ็ญเพื่อผู้อื่นเลยนี่ 80% เลย 80% เลยเพื่อตัวเองนิดหน่อยประมาณกลาย 80-90% เลยประมาณ 50% นี่สัก 10% นี่แหละสำหรับพระองค์เองเพราะว่าไม่จำเป็นแล้วตรัสรู้แล้วเป็นพระพุทธเจ้าแล้ว อัตตะหิตะสมบัตินี่ก็ทำมานานแล้วก็เหลือแต่ปรหิตะปฏิบัติพระพุทธคุณสองของพุทธเจ้าเนี่ยนะปรหิตะปฏิบัติก็ทำเพื่อผู้อื่นของผู้อื่นอย่างเดียว45พรรษา45ปีนะตั้งจากตรัสรู้จนถึงปรินิพพานงบทำเพื่อคนอื่นของตัวเองพอแล้วตัวเองพอแล้วไม่ต้องทำแล้วอยู่จบพรหมจรรย์กิจที่จะพึงทำสำหรับตัวเองไม่มีแล้วที่จะปฏิบัติธรรมที่จะทำบำเพ็ญกรรมฐานอะไรต่างๆไม่ต้องทำแล้วสอนคนอื่นอย่างเดียว45ปีอันนี้ตรงกันข้ามกับเรานะเรายังไม่ได้บรรลุเรายังอยู่ในช่วงของการบำเพ็ญบารมีก็ต้องทำงานให้กับคนอื่นมาก่อน 80% แต่แล้วก็เหลืออีกบ้านปลายสุดท้ายชีวิตก็ 80% นี่ก็ให้ตัวเองเลยให้คนอื่นมามากแล้วอันนี้ก็ให้ตัวเองมากๆทำเพื่อตัวเองมากๆเพื่อคนอื่นนิดๆหน่อยๆอย่างตอนนี้มาเที่ยวมาเที่ยวประเทศอังกฤษประเทศไอร์แลนด์นะก็นี่
มาเดี๋ยวร่วมงานวันอะไรสงกรานต์วัดพระสิงห์สงกรานต์วัดพระสิงห์ปีนี้พระสิงห์ยูเคก็มีท่านพระครูศรีสิงหกิจวิเทศเป็นประธานอยู่แล้วทีเนี้ยเราก็มาร่วมเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆ10% 15%ของชีวิตเมื่อวานนี้ก็คุยกันกับเจ้าอาวาสว่าโอ้ตุลุงนี่สบายอย่างตุ๊หน่อยนะอันนี้สบายอย่างตุ๊ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องทำอะไรแล้วเพราะว่าทำมามากแล้วมีแต่เที่ยวกินอยู่ปฏิบัติธรรมเพื่อตัวเองอะพอแล้วสบายอย่างตุ๊เนาะชาวอาวาสว่าท่านอาจารย์ธีรศักดิ์งานการอะไรต่างๆก็ไม่มีแล้วว่างั้นนะไม่มีภาระไม่มีอะไรลาออกหมดแล้วตอนนี้ก็เหมือนนกว่างั้นนะมีแต่ปีกไปไหนมีแต่ปีกบินนี่ไปไหนก็มีกระเป๋าเดินทางชั้นหนึ่งย่ามชั้นหนึ่งพอแล้วไปแล้วไปแล้วนี่เดี๋ยวเสร็จงานสงกรานต์นี้ก็จะกลับไปประเทศไอร์แลนด์อีกนู่นวัดพุทธมหาธาตุมิเชสทาวเมืองคอกประเทศไอร์แลนด์ไปเดี๋ยววันที่23นี่มิถุนายนนี่ก็มีการมาร่วมงานฉลองวัดครบ11ปีของวัดพระสิงห์แห่งนี้ซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพสิงหาวราจารย์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่จะวาดวัดพระสิงห์หลวงจังหวัดเชียงใหม่พระสิงห์จริงๆนู่นนะอันนี้เป็นสาขาอันนี้เป็นสาขาก็จะมาเป็นประธานในงานวางศิลาฤกษ์สร้างเจดีย์พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพปริยัติที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7อดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ก็จะมาด้วยจะมีพระเถรานุเถระมาอีกหลายรูปในเดือนมิถุนายนนี้ผู้พูดนี้ก็มาร่วมงานหน่อยร่วมงานหน่อยไม่มีอะไรทำอยู่ว่างๆไม่มีอะไรทำเนี่ยสำหรับวันพรุ่งนี้ก็จะมีเจริญพุทธมนต์สืบชะตาสะเดาะเคราะห์วันที่14เมษายนงานสงกรานต์ทำบุญตักบาตรถวายพัตตาหารเพลแล้วก็ตอนบ่ายโมงก็ทอดผ้าป่ามหาสงกรานต์ส่งน้ำพระอันนั้นก็รื่นเริงในงานสงกรานต์กันปีหนึ่งมีหนึ่งครั้งหนึ่งวันที่บ้านเรา3วันแต่วันนี้ทำ1วันเฉพาะวันอาทิตย์เอาละพูดไปพูดมาเวลาจะหมดแล้วอันนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระของพระธรรมกันนะของธรรมะในวันนี้ธรรมทัศน์ในวันนี้เป็นธรรมบทภาค6เรื่องมารนะเรื่องมารแต่มันอยู่ในสุขวรรควรรคที่ว่าด้วยความสุขพระพุทธเจ้าก็จึงตรัสพระธรรมเทศนาเรื่องความสุขว่าสุขังวัตตะชีวามะเยสันโนนัตติกิจจนังนะที่กินจนังปีติภัคขาพวิสามะเทวาอาภาอาภัตนะเทวาอาภัตสลายถา
บอกว่าเราผู้ซึ่งไม่มีกิเลสไม่มีกิเลสชาติเครื่องกังวลย่อมเป็นอยู่สบายดีเนาะเราจะเป็นผู้มีปีติเป็นภักษาภักษาหารเหมือนเหล่าเทวดาชั้นอาภัสรานี่เทวาอาภัสรายถาเหมือนเหล่าเทวดาในชั้นอาภัสรพรหมนุ่นอาภัสรพรหมพรหม16ชั้นนุ่นนะอันนั้นไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินผลไม้ไม่ได้กินเหมือนเราเนี่ยกินอะไรมีปีติคือความเอิบอิ่มใจเป็นความสุขความเอิบอิ่มโอ้ปีติเป็นอาหารมีความอิ่มใจเป็นอาหารนั่นอยู่ในเทวดาชั้นพรหมนั่นอาพระชรพรหมนู่นมีปีติอย่างเดียวก็เป็นสุขแล้วนั่นพระพุทธเจ้านี่ก็ตรัสเรื่องนี้ปรารภมารผู้ใจบาปความจริงมารเนี่ยแปลว่าตายนะเป็นอุปสรรคนะมรธาตุแปลว่าตายอันนี้เขามาเป็นมารนี่ก็คือเป็นผู้ที่คอยเป็นอุปสรรคคอยจองร่างจองพลันพระพุทธเจ้าจะทำอะไรก็คอยมาขัดขวางนี่จะออกบวชก็ขัดขวางมาห้ามไม่ให้ไปบวชเหมือนกันนะเดี๋ยวอีก7วันเนี่ยตอนที่พระพุทธองค์เสด็จออกอภิเนษกรมนะอีก7วันในแก้วรัตนะ7ประการจะเกิดขึ้นท่านจะได้เป็นจักรพรรดินะอย่าไปอยู่ก่อนนะพระพุทธเจ้าตรัสกับมารว่าโอ้เราก็รู้แล้วแต่เราไม่สนเราจะเอาโพธิญาณตอนตรัสรู้ใกล้จะตรัสรู้ก็ไปรบกวนไปแย่งบัลลังก์แย่งที่นั่งของพระพุทธเจ้าอีกใกล้ต้นโพเอามารเอาเสนามารเอาช้างเอาม้าเอาคีรีเมฆอะไรไปเอาน้ำไปขับไล่พระพุทธเจ้าไปสู้รบกับพระพุทธเจ้านี่ก็มารเพราะมารมันมีหลายอย่างมัจจุมารความตายก็เป็นมัจจุมารเทวปุตตมารมารคือความเป็นเทพเป็นเทวดาเป็นเทพโดยสมมุติอย่างราชามหากษัตริย์เนี่ยเป็นเทพได้สมมุติสิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์เรียกว่ามันเป็นมารแล้วก็มารอย่างที่ว่านี่ที่มาผจญเวลาจะตรัสรู้เวลาบำเพ็ญธรรมเนี่ยมันก็คือกิเลสสมานมารคือกิเลสในใจของพระองค์เองนี่แหละคอยปั่นป่วน แล้วยังมีลูกพญามารมาอีกลูกสาวพญามารอีก3คนนางตัณหานางราคานางอรดีกิเลสทั้งนั้นกิเลสที่อยู่ในใจมันกำเริบขึ้นมาฟุ้งซ่านขึ้นมาเรียกว่ามันเป็นมารกั้นขวางในการที่จะบรรลุธรรมในการที่จะบรรลุคุณงามความดีแต่ในเรื่องนี้หลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วสมัยที่พุทธองค์ประทับอยู่ที่บ้านพราหมณ์ชื่อว่าปัญจศาลาบ้านพราหมณ์ชื่อว่าปัญจศาลาทรงปรารภมารตรัสพระคาถานี้ว่าสุขังวัตตะชีวามะเป็นต้นนะเรื่องของเรื่องนี่มันก็มีว่ามันมีเด็กหญิง500คนเด็กหญิง500คนเนี่ยเล่นสนุกสนานกันเล่นน้ำบ้างเด็กหญิงนี่นะ500คนนี่นะ
ในวันหนึ่งก็พากันไปเล่นน้ำอาบน้ำอะไรเสร็จเรียบร้อยก็กลับมาสู่บ้านแต่เช้าตรู่พระพุทธองค์ก็ตรวจดูสัตว์โลกก็ได้เห็นได้เห็นมารเดี๋ยวเห็นเด็ก500เนี่ยมีอุปนิสัยมีอุปนิสัยในมรรคในผลนี่จะได้เป็นโสดาบันเลยนะใส่สายมาหน่อยพุทธองค์ก็เสด็จมาเสด็จเข้าไปในเมืองบิณฑบาตเพื่อที่จะโปรดเด็กๆเหล่านั้นนะซึ่งพากันไปเล่นไปเล่นไปอาบน้ํากันมาตอนเช้านะเขาตื่นมาเนี่ยคนอินเดียสมัยนั้นเนี่ยเขาอาบน้ําตอนเช้าตื่นมาเนี่ยเขาไปอาบน้ํากัน7 โมง8 โมงเลยนะตื่นมาแล้วไปอาบน้ํากันมากินข้าวที่บ้านกลับมากินข้าวเนี่ย10 โมง9 โมง10 โมงมากินข้าวที่บ้านพระพุทธองค์ก็เวลาไปบิณฑบาตเนี่ยแล้วก็ไปตอนนี้แหละ9 โมง10 โมงนี่นะจะได้มีอาหารคนใส่บาตรก็ปรากฏว่าวันนั้นมารมาอีกแล้วมารนี่นะก่อนที่พุทธองค์จะเข้าไปบิณฑบาตมารนี่ก็อะไรเขาเรียกว่าไปสิงในชาวบ้านทั้งหลายนะไม่ให้ใส่บาตรไปสิงชาวบ้านทั้งหลายไม่มีใครใส่บาตรพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ไปเดินทรงประทับเดินบิณฑบาตกลับออกมาที่ประตูพระนครไม่ได้อะไรสักอย่างบาตรล้างไว้ยังไงก็อย่างนั้นเหมือนกันนะออกมาเออมานี่ก็ยืนอยู่ที่ประตูพระนครกราบเรียนถามพระพุทธองค์ว่าสมณโคดมเหมือนกันนะท่านสมณโคดมผู้เจริญท่านได้อะไรบ้างวันนี้วะนะไปแกล้งถามคนจริงไปสิงคนทั้งหลายไม่ให้ใส่บาตรไม่มีใครใส่บาตรสักคนท่านได้อะไรบ้างวะนะถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ว่ามารผู้มีบาปก็จะมันได้อะไรก็ท่านเข้าไปสิงสู่คนทั้งหลายไม่ให้ใส่บาตรไม่ใช่หรือว่างั้นนะมันทำท่าถามอยู่นี่มารก็ก็คิดว่าเราจะบอกพระพุทธเจ้าเนี่ยเข้าไปบิณฑบาตอีกเสร็จแล้วเราก็จะไปสิงคนทั้งหลายอีกเสร็จแล้วก็จะตบมือเยาะเย้ยพุทธเจ้าว่างั้นนะก็กราบถามว่าท่านสมณโคดมท่านไม่ได้บิณฑบาตเนี่ยท่านไม่หิวหรือเหมือนกันนะท่านไม่หิวหรือเหมือนกันกลับไปเถอะกลับไปบิณฑบาตเดี๋ยวพระเจ้าไม่ไปสิงคนทั้งหลายแล้วเขาจะได้ใส่บาตรพุทธองค์พระองค์กลับเข้าไปเถอะเหมือนกันนะพระพุทธองค์ก็ตรัสกับมารว่าโอ้มารผู้มีบาปอันเรานี่นะแม้ว่าจะไม่ได้อาหารสักก้อนเดียวเนี่ยนะก็อยู่ได้ก็มีความสุขมีความสุขยังไงก็อยู่ได้ด้วยปิตินะอยู่ได้ด้วยปิติเหมือนเทวดาชั้นพรหมนู่นอาภัสรพรหมเนี่ยเขาอยู่ได้ด้วยปิติเรานี่ก็มีความสุขอยู่ได้ด้วยปิติในขณะนั้นเด็กๆ500คนก็กลับมาจากท่าน้ำอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาถึงที่หน้าประตูพอดีเลยได้ยินพระพุทธเจ้าแสดงธรรมพอดีเลยเมื่อเห็นเด็กๆมาโอ้ถึงเวลาแล้วนี่เด็กๆมาพุทธองค์ก็แสดงธรรมให้เด็กๆทั้งหลายฟังให้มารฟังด้วยว่าเราผู้ซึ่งไม่มีกิเลสชาติเครื่องกังวล
ไม่มีเครื่องกังวลมีความกังวลย่อมมีย่อมเป็นสุขสบายดีเนาะเราจะเป็นผู้มีปีติเป็นอาหารเป็นภักษาหารเหมือนเราเทวดาชั้นอาภัสสระนะก็ตัดพระธรรมเทศนานี้จบเด็กหญิงทั้งหลาย500คนที่ได้รับฟังพระธรรมเทศนาก็บรรลุเป็นโสดาบันเด็กทั้งหลายบรรลุเป็นโสดาบันเรื่องของมารนี่ก็เลยไม่รู้จะทำยังไงพุทธเจ้าก็ไม่กลับเข้าไปบิณฑบาตกินฉันปิติ มีปิติเป็นมีปิติเป็นอาหารฉันก็อยู่สบายดีแล้วว่างั้นนะเรื่องของมารนี่ก็จบพอดีเด็กหญิงทั้งหลายผู้มีอุปนิสัยก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันกันหมด แล้วก็หมดเวลาพอดี หมดเวลาพอดีอันนั้นก็จะต้องได้อำลาจากท่านทั้งหลายขอนำรายการทำมะทัดไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎก3ธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอให้ท่านมีความสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพร